ได้เรียนท่านอาจารย์ปิยบุตรไปแล้วว่าต่อไปนี้จะไม่ดื้อไม่สนจะทำตามมติพรรคตลอดนะครับทีนี้ท่านก็บอกกับผมว่าโดนกดดันมาพอสมควรครับก็ผมยินดีรับมติของพรรคที่ขับผมออกนะครับได้เรียนกับสื่อมวลชนไว้ว่าจะไปอยู่พรรคเล็กอาจจะไม่มีส.ส.หรืออะไรต่างๆเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าผมเองไม่ได้มีการมั่นหมายไม่ได้มีการอะไรทั้งสิ้นกับพรรคต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ลงตัวด้วยเหตุที่ว่าถ้าไปอยู่พรรคที่ไม่มีส.ส.พรรคเล็กๆที่แรงต่างมันจะมีค่าใช้จ่ายมีอะไรค่าดำเนินกิจการของพรรคแรงต่างมันจะทำให้เราจะต้องไม่มีเงินเดือนส่วนหนึ่งที่เราจะต้องไปดูแลพี่น้องประชาชนก็เลยตัดสินใจประสานกับท่านชัดนะครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้าท้องถิ่นไทยก็คุยกันไม่ผิดครับคุยกันท่านเป็นคนเหมือนผมนะครับผมเองดาวเลือดสีอ่อนใจถึงพึ่งได้ท่านชัดนี่ก็ซุปเปอร์ใจถึงพึ่งได้เพราะนั้นเราได้คุยกับท่านแล้วก็มีความสงบอบอุ่นและก็มั่นใจที่จะทำงานกันไปในทางต่อไปนะครับอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพรรคตอนนี้ถือว่ามีอยู่5พรรคนะครับที่ให้5คนนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการที่เราจะยื่นกระทู้ต่างๆหรือประเด็นหารือต่างๆก็จะทำได้คิดว่าน่าจะทำได้แค่จังหวะนะครับเพราะว่าในการยื่นกระทู้หรือว่าในการหารือเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นพรรคเราก็มีส.ส.เขตอยู่2คนก็จะสามารถสะท้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้สะดวกขึ้นนะครับในอย่างทำงานที่พี่น้องประชาชนแต่เมื่อก่อนที่อยู่พรรคนักบวชใหม่เวลาจะยื่นกระทู้หรือเวลาจะประเด็นหาเรื่องต่างๆก็จะลำบากเพราะว่าพรรคเราส.ส.เขตเยอะเพราะนั้นก็ต้องเข้าคิวกันนะฮะก็เป็นไปตามกติกาตอนนี้พรรคเราก็มีส.ส.เขต2คนก็จะได้ทำงานสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกพรรคการเมืองที่ได้ประสานผมมาเชิญไปอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่ก็ตามพรรคเล็กก็ตามหรือพรรคที่ไม่มีส.ส.ก็ตามก็กราบขอบคุณในหน้าที่นี้ด้วยทุกพรรคนะครับแล้วก็กราบขอบคุณท่านชัดนะครับได้ผมได้มาร่วมเข้าเป็นสมาชิกพรรคของท่านเป็นส.ส.ในนามพรรคท้องถิ่นไทยนะครับผมได้เรียนท่านไปแล้วว่าเราจะต้องทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่งผมคิดว่าพรรคท้องถิ่นไทยของประชาชนตอนนี้เป็นของพวกเราแล้วเนี่ยจะทำงานการเมืองตอบโจทย์พี่น้องประชาชนได้ดีพอสมควรนะครับก็กราบขอบคุณทั้งกลุ่มจิตทั้งคนใหม่นะครับที่ในการต้อนรับผมเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณนะพี่น้องถามสื่อมวลชนสอบถามได้เลยครับโหวตสวนมติครั้งแรกเป็นมติขึ้นเกี่ยวกับพ.ร.ก.เป็นพระราชประสงค์นะครับผมโหวตสวนไปพอหลังจากโหวตสวนแล้วก็ทางพรรคก็อคติกับผมมากมายนะครับจริงๆแล้วถ้าเราโหวตสวนแล้วถ้าเกิดเรามานั่งคุยจับอกคุยกันว่าจับเสาคุยกันว่าพี่มันอย่างนี้นะจบนะต่อไปนี้ต้องอย่างนี้นะให้ผมคุยรู้เรื่องแต่นี้ไม่มีการพูดไม่มีการคุยไม่มีการอะไรเอาผมไปสอบสวนแล้วก็ไม่ให้คำสอบผมอะไรผมมันก็เลยเหล็กเถอะเลยมาครับต้องเรียนพี่น้องจนอย่างนี้ครับจังหวัดจันทบุรีถือว่าเป็นพื้นที่ในขณะก็เปิดให้สามเขตเราออกมาที่อยู่แล้วเขาถ่ายสอบคนกลัวเกิดเหตุการณ์แบบเชียงใหม่การต่อต้านประชาชนอะไรคือเขตอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าในเขตสองของผมเนี่ยผมยอมรับว่าผมคุยกับพี่น้องประชาชนผมรู้เรื่องค่อนข้างรู้เรื่องเขตผมเขตสองจันทบุรีไม่มีปัญหาครับผมคุยกับพี่น้องประชาชนรู้เรื่องเพราะว่าผมเองทำงานการเมืองมานานเพราะนั้นผมดูแลพี่น้องประชาชนของผมพอสมควรพี่น้องประชาชนเขตสองของผมเข้าใจผมรัฐมนตรีก็ไม่ต้องมาคอยนั่งต้องมาคอยมายกมือให้เอาเวลาไปคิดอย่างอื่นดีกว่าคิดทำอะไรให้กับประเทศชาติคิดอย่างนั้นนะครับส่วนรัฐบาลจะเห็นว่าพรรคเรามีความสำคัญไหมหรือว่าอะไรก็อยู่ที่รัฐบาลครับแต่ถ้าให้เราทำงานเราก็ทำได้
รับรองว่าทำได้พวกพรรคป่าก็มีนักวิชาการกันหลายคนอย่างอาจารย์กวิศวงงามเนี่ยท่านก็อาจารย์กวิศท่านนพดลเนี่ยนะครับท่านก็ทำงานเรื่องของท้องถิ่นมาตลอดเรามองว่าถ้าเรื่องท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างที่คุณจารึกพูดเนี่ยผมว่าอีกหน่อยประเทศชาติก็เดินหน้าไปได้สบายๆนะครับมองกันมากกว่าในส่วนของภาคสังคมใหม่เนี่ยตอนนี้มันมีเสียงระดับที่น่ารักกลุ่มเราจริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็ตอนนี้ของเราผมเนี่ยเรา5แล้วก็ของท่านรัฐมนตรีป่า2 7ก็มีคุณมงคลกิจกับคุณพิเชษฐ์นะครับ9คนครับ9คนแล้วอาจจะข้างหน้าเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าใครที่จะมีความรู้สึกเหมือนกับเราว่าอยากจะทำให้กับประเทศชาติเนี่ยสิ่งที่มันถูกต้องก็อาจจะมารวมกันเยอะรักสิ่งที่พวกเราต้องรักอ่ะนั้นทำถ้าเรายกมือให้กับสิ่งที่เรารักแล้วจะบอกว่าเราเป็นงูเห่ามันไม่ถูกต้องนะครับก็อยากจะให้ไม่อยากให้พวกเราสื่อมวลชนบอกว่าเป็นงูเห่านะครับเป็นคนจงรักภักดีได้ไหมนะครับงั้นดีกว่านะครับเป็นกลุ่มอย่างนี้ได้ไหมนะครับก็ขออนุญาตพูดนิดนะเปิดใจซะหน่อยเพราะความรู้สึกมันไม่สบายใจเลยเขาถูกว่าเป็นงูเห่าผมไม่มีความรู้สึกว่าไม่ถูกต้องครับผมอาจจะเป็นคนที่พูดอะไรตรงไปตรงมาแล้วครับอาจจะไม่ไปเท่าหูใครก็โอเคก็ต้องขอโทษด้วยครับ